เราไม่ต้องการกันโกงกันแบบว่าเราไม่ต้องการเห็นชาติสูญสิ้นสลายไปเหมือนเวเนซุเอลาหรืออาร์เจนตินาในครั้งหนึ่งที่เคยเกิดเหตุกับประเทศเขาคือเราเองเราเพราะว่าทุกคนต้องเดือดร้อนนะคะทุกคนต้องเดือดร้อนถ้าสบายแต่หัวนะคะสบายแต่หัวอย่างเดียวเลยแล้วข้างล่างเนี่ยคือเราเองเราเป็นคนจนมานะคะกว่าเราจะแบบว่าลุกขึ้นมายืนได้อยู่หน้าเราต้องแบ่งเงาะเป็นกินคนละครึ่งใบอะไรอย่างเงี้ยเป็นครอบครัวคนจนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะผ่านพอเรามีโอกาสเข้ามาในวงการบันเทิงเราเห็นทั้งสองฝั่งเราเห็นความเหลื่อมล้ำที่มันเหลือเชื่อนะคะเหลือเชื่อแต่ถ้าพูดถึงให้เจาะมันเรื่องการเมืองจริงๆคือมันก็เป็นเรื่องใกล้ตัวแบบเนี้ยค่ะที่เราเหลือเชื่อเนี่ยใช่ไหมคะเหลือเชื่อมันน่าจะผ่านพ้นไอ้วิกฤตอะไรพวกนี้ไปได้สักทีนึงแต่ว่าเราเองก็ยังมันมีขั้นตอนนะคะมันมีวิธีการมันมีบันไดมันมีเรื่องของกฎหมายเรื่องของความเป็นสมัยใหม่นะคะที่มันต้องมีพรรคผ่านสภาเป็นการเมืองเราก็ว่ามันเป็นลำดับซึ่งมันเกินตัวเราเกินไปค่ะแต่ว่าก็คือที่บ้านก็คือสนับสนุนท่านพลเอกประยุทธ์ใช่ไหมคะเรารักชาติค่ะเอาอย่างนี้ดีกว่านะคะเราไม่ต้องการให้ต่างประเทศเข้ามาใช่ไหมต่างประเทศว่าคุณต่างประเทศเข้ามาไม่รู้ยังไม่รู้เลยเนี่ยลืมตาที่ว่ามันเป็นของใครกันแน่เนี่ยเวลาเนี้ยปัจจุบันเนี้ยเราเองว่าอยู่ต่างนี่ถูกคือไม่เอาเข้าไปใช่ไหมคะโอ้ยพูดอย่างนี้ไม่ได้ละค่ะพูดอย่างนี้ไม่ได้ละค่ะเราเองเรายืนยันโดยส่วนตัวของเราเนี่ยค่ะว่าเราก็ไม่ต้องการไปเป็นทาสของอเมริกาเราไม่ต้องการไปเป็นทาสของประเทศอะไรต่ออะไรที่แบบเราจะอยู่ยังไงอะตอนนี้ก็ทำงานก็ลำบากสไตล์อยู่แล้วเราก็แบบเราก็อายุป่านนี้แล้วนะคะเราก็อยากจะทำงานเพื่อเป็นประโยชน์กับพี่น้องทุกคนแล้วก็ช่วยกันเห็นอย่างเดียวกันแล้ววันนึงปรากฏว่าเราทำงานไม่ได้เพราะว่าประเทศนี้ไม่ใช่ของเราแล้วอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกเราอยากปลอดภัยอ่ะเราอยากโดยเฉพาะองค์สถาบันอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มันรวมถึงหลายอย่างเราอาจจะเป็นคนเก่านะคะอาจจะเป็นคนเก่าซึ่งเราก็เติบโตมากับความสามัคคีแล้วก็ถ้าเราไม่มีแตกแยกเมื่อไหร่เราก็มีองค์พระมหากษัตริย์มาออบชอมเราท่านเป็นที่รวมใจของเรานะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของสถาบันเราค่อนข้างจะรู้สึกว่าเราอยากเชิดชูและอยากให้ทุกคนเข้าใจตรงนี้สถาบันค้ำจุนประเทศอยู่นะคะโดยหลักการชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ที่ยังคงเชื่อว่าตรงนี้ทำให้เราอยู่ได้แต่ปัจจุบันนี้พี่มีความรู้สึกว่าก็ทุกคนลองคิดดูนะคะชาติเราก็มีใครบ้างชาติก็มีทหารมีตำรวจใช่ไหมคะแต่เราถูกทำให้สั่นคลอนอะมาย่อยๆศาสนาก็มีทั้งพระที่ไม่ดีจริงที่ทำผิดวินัยและก็มีทั้งกองทัพพระปลอมนะคะเพราะฉะนั้นมันก็มีหลายอย่างแล้วก็ใครคุมสื่อล่ะตอนนี้ใครคุมสื่อถามทุกๆท่านนะคะถามทุกๆท่านใครคุมสื่อแล้วประชาชนไม่ได้รู้อะไรที่อยากจะรู้จริงๆหาที่ฟังยากนะก็เลยหาที่ฟังเรื่องจริงยากสมัยหน้าลงเล่นการเมืองไหมคะไม่ค่ะไม่เราไม่ได้มีความไม่งั้นก็คงเข้ามานานแล้วล่ะค่ะตั้งแต่สมัยบอกว่ายังมีเรี่ยวแรงดีๆอยู่นะคะตอนนี้เราก็อายุแหมนับกันก็แล้ว30ท่านครับพอออกมาสนับสนุนลุงตู่อย่างเงี้ยคะในขณะที่ดาราวงการบันเทิงไปสนับสนุนฝั่งนะครับวงการบันเทิงต้องถามว่าใครของใครแล้วในคนในแวดวงของใครล่ะของใครมั่งวงการบันเทิงยกชื่อมาเลยอย่าเลยอย่าไปก้าวไก่เขาครับมันก็จะมีเรื่องของค่ายใช่ไหมคะแล้วค่ายที่รวมกันเป็นมหาชนใครเป็นอะไรยังไงล่ะมันทุกคนรู้กันดีหมดแล้วทุกคนทำสื่อกันทุกคนรู้กันหมดนะคะเพราะฉะนั้นจะมารวมว่านักแสดงทุกคนหรือดารารุ่นใหม่แต่ว่าเขาก็ยังไม่ได้รู้อะไรเขาก็รู้แต่ในสิ่งที่เจ้านายเขาหรือหัวหน้าเขาหรือคนที่เป็นสังกัดเขาให้ข้อมูลกับเขานะคะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องทำตามกันไปนะคะเราเป็นอิสระเราไม่มีสังกัดเพราะว่าเราสังกัดมันจะมีแค่ตอนช่วงจังหวะอายุนึงที่ให้เซ็นสัญญากันแล้วก็มีประโยชน์ต่อกันใช่ไหมคะแต่ปัจจุบันมันมากกว่านั้นคือมันยังเป็นเด็กของใครทำอะไรถ้าคุณเป็นพวกฉันคุณจะมีกิจการคุณจะใหญ่โตคุณจะมีบ้าน50ล้านคุณจะมีบ้าน100ล้านอันนี้เรื่องจริงนะคะเพราะว่าเราเห็นมาหมู่บ้านเนี่ยอยู่แถวเนี่ยซอยสามัคคีไปดูเถอะไอ้คนที่พูดเก่งๆไอ้คนที่บอกว่า